8:16 เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับมาดูสีสันของข่าวสารซึ่งผมถือว่าสำคัญเรามาถึงจุดที่นี่ไม่อายกันหรือยังไงเมื่อวานนี้มีประเด็นที่ผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งโพสต์กล้องวงจรปิดร้านสะดวกซื้อพระเอาอาหารมาขอแลกปัจจัยเอาไม่ได้ขายขอแลกปัจจัยปัจจัยคืออะไรเงินค่ะก็ขายไหมแล้วก็เขียนข้อความว่าบอกว่าพระดีๆนั้นมีแน่ๆและพระแย่ๆก็มีอยู่เยอะเอาของใส่บาตรมาขายคนนี้จะไปประดูธรรมก็ได้จันทร์หมดให้ล่ะค่ะจากเจ้าลูกหลานก็ได้จากเจ้าแม่จากตัวข้าวก็ได้พอดีว่าจะขอปัจจัยไปร่วมขบวนให้อาจารย์น้องสุรอยอันนี้เท่าไหร่ขายแล้วคะหรือว่าไม่ได้ขายจ้ะคนเดียวมาแจกเองพอดีว่าจะขอปัจจัยไปร่วมขบวนให้ครูบาอาจารย์จันทร์จันทร์ก็จันทร์จันทร์นี่เธอบอกนะครับผู้พี่เป็นพนักงานบอกนี่23 พฤศจิกายน9 โมงเพิ่งจะเปิดร้านพระเข้ามาตอนแรกคิดว่าจะมาซื้อปรากฏว่าเอามาหาแล้วก็บอกรับอาหารไหมก็คิดว่าจะเอาอาหารมาให้แบบไม่คิดอะไรที่ไหนได้ขายของบิณฑบาตในราคา50 บาทแต่บอกรับรองว่าเอามาแจกนะแต่ขอเป็นปัจจัยเอาไปทำบุญทำแบบนี้มา3 ครั้งปฏิเสธทุกทีแต่เขายังตื้อหรือยังดื้อนะยังดื้อสุดท้ายตัดสินใจควักปัจจัยให้ไป20 บาทเพราะอยากจะรู้เหมือนกันว่าไออาหารที่ท่านเอามาเนี่ยมันคืออะไรบ้างหมกหน่อไม้กับผัดผักใส่หมูมีกลิ่นบูดเสียและมีขนมหวานและมีแก้วมังกรกับมังคุดสภาพเน่าขึ้นราสรุปก็คือเอามากินไม่ได้แล้วอะค่ะเนี่ยนี่แล้วก็บอกนี่เดี๋ยวนี้ไปถึงขนาดนี้แล้วตั้งคำถามว่าอย่างนี้ใครจะจับค่ะใครจะจับน้องไบรท์อ่ะให้ละค่ะจับเจ้าลูกหลานก็ได้จับเจ้าแม่จับตัวข้าวก็ได้พอดีว่าจะขอไปใจไปร่วมขบวนให้อาจารย์น้องสุรอยพอดีว่าจะทำใจประชาชนพอเห็นภาพนะพอเห็นภาพนะขายแล้วคะไม่ได้ขายจ้ะพอดีว่าแจกเองท่านผู้ชมครับ